ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินส้มตำจ้ะนี่ส้มตำมีปลาทูทอดมีปลาส้มทอดนะคะปลาเค็มค่ะผักนะคะมีผักนะคะมีจ้ะผักเยอะวันนี้จะกินชะอมพี่น้องน้องค่ะชะอมแบบรสมากชะอมจ้ะพี่น้องชะอมนะครับพี่น้องมาจ้ะวันนี้ก็กินข้าวหน้าบ้านเสียงรถดังไปหน่อยนะคะพี่น้องขาจะถือสาซอนยาเลยซอนยาก็ดังตลอดนะคะแซ่บกินน้ำอร่อยอากาศร้อนกินน้ำอร่อยนะคะพี่น้องนะคะก็มีข้าวหอมมะลิสวยข้าวสวยหอมมะลินะคะพี่น้องขาข้าวนี้ก็คือว่าท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เก๋บริจาคมานะคะพี่น้องหอมมากอร่อยครับพี่น้องนะคะนี่ค่ะส้มตำแบบบ้านๆเลยปลาทูปลาส้มสวายกินบ่อยมากมันอร่อยปลาส้มสวายมันมีมันนะครับพี่น้องวันนี้ทำกับข้าวให้ลูกๆกินเรียบร้อยแล้วค่ะผัดข้าวผัดใส่ไส้กรอกชะอมมีชะอมขาดไม่ได้ชะอมแซ่บๆด้วยกันจ้าพี่น้องนัวปลาทูนี่มาค่ะแซ่บเผ็ดๆ
หอมไม่ใส่น้ำตาลนะคะพี่น้องเมื่อกี้น้องสาวโทรมาน้องสาวลูกพี่ลูกน้องโทรมาสั่งเบียร์เลยโทรให้น้องชายเอาไปให้พี่น้องกินด้วยขายของไปด้วยเพิ่งแห้งมือพวกนี้เด็กๆ เขามีกิจกรรมทำกับข้าวตำมะละกอตำส้มด้วยนั่นแหละค่ะปลาส้มกินข้าวอร่อยวันไหนนะคะไม่มีกับข้าวก็ส้มตำค่ะเพราะว่ามะละกอมีไว้ประจำในตู้เย็นแล้วพี่น้องค่ะไว้ประจำเป็นอาหารที่แบบว่าหันหลักเลยหันหลักบ้านเราก็หอมดิหอมมากตัวกลางกินข้าวกับมืออร่อยนะแต่จริงกาบโบราณปลานี้นะกินข้าวต้มหรือกินแกงส้มนะอร่อยปลาเค็มเนี่ยปลาโบราณจำได้ตอนเด็กๆขอให้มีปลาหัวขาดเพื่อปลาหัวขาดนะกิน
เค็มเค็มได้ใจอร่อยน้องยอมกินกินน้ำอร่อยอร่อยที่สุดเลยพี่น้องค่ะโอเคครับพี่น้องค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาขอลาก่อนนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สัญญาด้วยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ